ต่อมาในข้อที่9การขับรถในทางเดินรถบนทางพิเศษและทางเดินรถนั้นอยู่ในระดับพื้นดินให้ใช้ความเร็วดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นทางเดินรถทางพิเศษนะครับแต่ว่าทางนั้นอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินอัตราความเร็ววงเล็บหนึ่งเนี่ยรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน2,200กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน15คนให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวงเล็บ2ลดรถขณะลากจูงรถอื่นหรือรถยนต์4ล้อเล็กให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน6 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเล็บ3ลดรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง วงเล็บ4รถอื่นนอกเหนือจากวงเล็บ1ถึงวงเล็บ3เนี่ยให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้เนี่ยหากรถดังกล่าวอยู่ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่3ช่องขึ้นไปให้การขับรถในช่องเดินรถช่องขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นเนี่ย มีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวางหรือมีเหตุขัดข้องอื่นนะครับนี่ก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับในทางเดินรถบนทางพิเศษนะครับและก็ทางเดินรถนั้นเนี่ยอยู่ในระดับพื้นดินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พุทธศักราช2565ซึ่งเขาได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ23พฤศจิกายน2564นะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือพ้นกำหนด240วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือนับตั้งแต่23พฤศจิกายน64เป็นต้นไปเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22กรกฎาคม 2565เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ